สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาช้อปปิ้งกับสาวจาก11โมงช้อปปิ้งเปิดใจเบิ่งตอนนี้คนเต็มห้างเลยจ้ะเพราะว่าทุกคนต้องแบบถ้าในซื้อของนะจ้ะตอนนี้เฮาก็ไปได้กระดาษเช็ดชูมาแล้วได้จ้ะเดี๋ยวสิให้เบิ่งจ้ะนี่จ้ะตอนนี้เฮาก็เอากระดาษเช็ดชูกับไข่ก่อนเลยเพราะว่าสำคัญที่สุดเดี๋ยวมันสิเบิดก่อนจ้ะได้มากเช็ดชิวกับไข่เดี๋ยวพาไปเบิ่งแผงไข่แล้วจ้ะจะหมดแล้วจ้ะอันนี้ไข่จ้ะเหลือแค่นี้ละจ้ะตอนเช้าเด้นี่10โมงเช้าจ้ะตรงนี้ก็เบิดแล้วแผงไข่ก็หมดแล้วจ้ะที่ตรงกองมาซื้อแล้วที่นั่งเลยปลากระป๋องจ้ะปลากระป๋องน้ำต้นจะเยอะมากเลยค่ะค่ะนี่คือสถานการณ์ตอนนี้ค่ะตอนนี้กระดาษทิชชู่ก็เริ่มจะหมดแล้วนะคะเหลือแค่4แพ็คค่ะเริ่มจะหมดแล้วอันนี้เสื้อแต่ชิ้นเป็นโลค่ะสวัสดีเราจะชูดเดียวแค่2ห่อนี่จ้ะเริ่มจะหมดแล้วนี่คือพวกเนื้อไก่ค่ะตอนเช้านี่ก็ยังมีอยู่แต่ตอนสายๆไม่แน่นะอาจจะหมดเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านนึงนี่คือพวกอาหารซีฟู้ดพวกปลาอันนี้คนเริ่มเยอะมากอันนี้เป็นช็อปเล็กๆนะคะลิตเติ้ลกลับมาอีกทีกระดาษเช็ดชู่หมดแล้วค่ะนี่ค่ะของที่เราซื้อนี่ก็เต็มตะกร้าแล้วค่ะทีนี้เราก็จะไปจ่ายตังค์นะคะ